Fira. เพลงนี้นะคะแค่ได้ยินชื่อเพลงก็อยากจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วนั่นก็คือเพลงตะตอนยนต์ฮอลลี่อัพนั่นเองค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แตกต่างจาก2เพลงแรกค่ะก็จะมีความเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นมีเนื้อหาที่แบบว่าเข้าใจง่ายแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไวรัลอยู่ก็คือแบบว่ายังมีความเท่ๆอยู่แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนครับผมเพลงนี้ก็ยังมีความป๊อปอยู่แล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่ามันก็มีความไทยบวกกับภาษาเหนือด้วยคำว่าตะตอนยอนที่แปลว่าช้าช้าเชื่องช้าอะไรแบบนี้ค่ะเราเอาคำว่าตะตอนยอนให้มาทำให้มันสนุกขึ้นแล้วก็มีความป๊อปแล้วก็ฟังง่ายเสพง่ายหนูรู้สึกว่ามันเพลงที่ทุกคนฟังแล้วน่าจะเข้าใจว่าแบบมันเป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วมันจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราพูดแบบตะตันยอนแต่เวลาร้องเป็นชะโชนยอนมันจะดูอินเตอร์ขึ้นมาหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบค่ะเคยได้ยินบ้างมั้ยเก่งไม่กลัวแค่กลัวจะใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ซันนี่มาร่วมร้องกับพวกเราด้วยค่ะจริงๆมันสนุกตั้งแต่ได้ยินตัวอะไรเดโมตัวไกด์มาแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทำใน2ซิงเกิลที่ผ่านมาก็มีพี่กอลฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็มีครูแอมด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนจะมีพี่มีพี่นิโน่มาช่วยด้วยค่ะแล้วก็มีพี่เจนเจเจสเปอร์มาช่วยแต่งแรปด้วยค่ะพี่ก๊อฟก็จะช่วยสอนเทคนิคคือแบบว่าเหมือนมันเป็นเทคนิคที่มาจากการสะสมประสบการณ์ค่ะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าท่อนนี้ต้องหายใจอย่างนี้ต้องพันช์ไลน์อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นแบบว่าฟิลที่เขาบอกว่าจริงๆแรปเปอร์ก็คือเน้นแอททิจูดไปเลยแบบว่าใส่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดถึงสกิลมากว่าท่อนนี้ต้องแบบเสียงสูงเสียงต่ำหรือว่าต้องยังไงคือให้แบบว่าใส่เข้าไปให้สุดเลยเล่าเรื่องราวของเราออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะบรรยากาศมันอบอุ่นแล้วก็มีจิ๊กนึงที่รู้สึกคิดว่าเฮ้ยแอบอยากเป็นแรปเปอร์เหมือนกันนะเนี่ย เพราะรู้สึกไม่รู้อ่ะอย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนชอบบรรยากาศห้องอัดอยู่แล้วแล้วตอนนั้นมันก็แบบมันเหมือนเป็นอีกฟิลนึงเหมือนกันเพราะว่าทั้งในห้องมีแต่แรปเปอร์หมดเลยมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยความรู้สึกนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะ ก็ชวนได้นะคะ พูดถึงในตัว MV ก่อนเด็กอีโมซ่าซ่าเหมือนเขาบีบหนูว่าสวยสถานก็ไม่รู้สถานยังไงแต่ก็ได้สวยสถานก็พุ่งไปเลยจ้าปกติทุกคนจะคิดว่าเป็นคุณหนูแล้วมันจะแบบยิงๆหลายๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นคุณหนูมองโลกในแง่ดีเป็นคุณหนูนางเอกค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ได้อยู่นะหนูก็ชอบคาแรคเตอร์นี้หนูก็จะเป็นแบบสาวเท่ๆหน่อยแต่ว่าพอถ่าย MV เอ้าขี้เล่นตอนเจอพระเอก MV แล้วก็จะมีความขี้เขินหนูก็เลยงงกับตัวเองว่าเอ๊ะสรุปเราเป็นคนยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะพื้นฐานเป็นคนมีหลายบุคลิกอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือตัวหนูมากว่าแบบว่าเดี๋ยวก็เท่เดี๋ยวก็ขี้เล่นเดี๋ยวก็เขินเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยคือคอสตูมของหนูเนี่ยจะเป็นความแบบมีความเป็นแบบญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าขนาดนั้นนะคะก็ยังมีความเป็นเด็กสาวที่ข้างใครรุ่นพี่ค่ะแล้วก็มีความแบบน่ารักแล้วก็ขี้เขินใช่ค่ะเพลงนี้ reference น่าจะมีฟิลประมาณแบบเป็นลุคฉลาดเขาบอกว่าเป็นสวยแพงแล้วก็นั่นแหละเน้นฉลาดมากกว่าน่าจะเป็นคนฉลาดแต่ว่าเป็นฉลาดแบบเปรี้ยวๆค่ะไม่ได้ฉลาดแบบเหนือเกินไปอะไรอย่างนี้กรี๊ดสามพยางค์สามพยางค์เปียดเทสาสามคำน่ารักอ่ะเหมือนชมตัวเองเลยค่ะสามคำสวยเก่งเลิศก็ได้เท่อะก็ได้เท่ก็น่าจะแบบว่าชัดสุดเท่กวนแล้วก็เขินครับผมอุ๊ยสามคำเหรอไม่เลือกพลาดเฮ้ยงงไหมหนูอ่ะหนูงงเอาจริงๆไม่อยากจะซีไม่อยากจะเซาเชิญนะตั้งตอนยอนชาวตัวช้างมันก็ขอฝากเพลงตะตอนยอนของพวกเราไปราดไว้ด้วยนะคะพวกเราก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากรวมถึงเพลงนี้นะคะก็ได้มีพี่ซันนี่นะคะมาร่วมร้องกับพวกเราด้วยค่ะทุกคนก็แค่ฟังแล้วก็สนุกกันกับมันจริงๆเพราะพวกเราก็สนุกมากไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นการร้องเพลงอย่างนี้รู้สึกว่าทุกคนมาตะตอนยอนกันเถอะแต่เป็นตะตอนยอนที่แบบไฮป์นิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้ฟัง2รอบขึ้นไปค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่พวกเรารู้สึกแน่ๆหวังว่าทุกคนฟังแล้วจะลุกขึ้นมาเต้นในแบบของตัวเองก็ได้เหมือนกันหรือจะมาเต้นแบบพวกเราก็ได้นะคะยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย